สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่พบกับครูก้อยแล้วก็ครูเกดนะคะวันนี้เราก็สายปั่นสายปั่นอีกแล้วครูก้อยสายปั่นครูเกดสายปั่นนะคะคือเขาเรียกว่าที่เราทำทุกวันเป็นกิจวัตรประจำวันใช่แต่ครูก้อยอะไรติดที่หน้าอะไรติดที่หน้าคะขนตาขนตานะคะใช่กิจวัตรประจำวันของครูก้อยกับครูเกดก็คือปั่นน้ำผลไม้ค่ะเสียงอะไรจ้ามีเสียงเชียร์ด้านหลังด้านหลังด้านหลังเป็นปกติมีเสียงเชียร์อยู่วันนี้ทุกคนทำงานเนาะครูเก๋เนาะคืออย่างนี้ช่วงบ่ายๆเนี่ยจะเป็นช่วงเวลาที่ครูก้อยเนี่ยจะปั่นน้ำผักผลไม้ปั่นคือทำแบบนี้ทุกวันแล้วก็ทำมานานประมาณ3ปี4ปีแล้วครูเก๋ใช่เพราะครูก้อยดูแลตัวเองอย่างต่อเนื่องแบบนี้แบบนี้มานานแล้วแล้วก็มันติดเป็นนิสัยติดเป็นนิสัยแบบเราต้องกินอย่างเงี้ยทุกวันคือครูก็บอกเลยว่าน้ำผักผลไม้ปั่นเนี่ยสาระสำคัญของมันคืออยากให้เน้นช่วงที่ท้องว่างทำไมครูก้อยใช่ไหมเพราะว่าช่วงที่ท้องว่างนี่มันเป็นช่วงที่เราจะดูดซึมวิตามินเนี่ยได้ดีคือในน้ำพวกผักสดเนี่ยพวกนี้ค่ะผักผลไม้สดๆเนี่ยมันจะมีวิตามินที่อยู่ในตัวของมันนะคะคือแทนที่เราจะกินเป็นเม็ดๆอย่างเดียวเราก็ต้องกินแบบของจริงๆที่มันเป็นอาหารจริงๆด้วยใช่แต่เม็ดๆอ่ะคือเขาเรียกว่าอาหารเสริมอันนี้คืออาหารอันนี้คืออาหารหลักร่างกายเราต้องการอาหารนะคะอาหารหลักแล้วก็อาหารเสริมนี่คือเสริมเข้าไปเสริมเข้าไปยิ่งช่วงที่เราต้องการใช่คือหมายความว่าบางทีอาหารจริงๆเราอยู่ในช่วงที่เราเร่งรีบเร่งด่วนแล้วก็กินได้ไม่ครบถ้วนโอเคอาหารเสริมก็จะมาช่วยเราเพราะฉะนั้นต้องกินทั้งอาหารจริงๆแล้วก็กินอาหารเสริมควบคู่กันนะตอนนี้มีแม่ๆชมเราอยู่233เรามาปั่นกันเลยไอ้ที่เราทำอยู่ทุกวันแม่เกดแชร์ยังครูเกดเดี๋ยวสิครูเกดยังเปิดเจอไม่เจอไลฟ์ครูก้อยเลยอ่ะเจอไลฟ์ยังคะเจอไลฟ์ยังคะเจอแล้วเนาะทีมงานดูซิโอเคเจอแล้วมาแล้วกดแชร์กดแชร์แม่กดแชร์ด้วยเดี๋ยวมาดูสูตรน้ำผักผลไม้ปั่นทุกวันโอเคอ่ะโอเคค่ะเดี๋ยววันนี้ครูก้อยทำอะไรบ้างคะจริงๆมันทุกวันที่จะต้องมีอ่ะนะก็คือแอปเปิ้ลเขียวอันนี้คือต้องมีทุกวันอยู่แล้วแอปเปิ้ลเขียวแล้วก็แอปเปิ้ลแดงนะคะแต่ถ้าช่วงที่เราแบบกำลังกระตุ้นไข่อ่ะครูเกดหรือว่ากำลังบำรุงไข่อย่างเคร่งครัดอ่ะแดงเนี่ยครูก้อยไม่ให้กินเพราะอะไรคะมันแอบหวานแค่หวานนิดเดียวก็ไม่ได้นิดเดียวก็ไม่ได้บางคนบอกว่าเป็นคัดต้องคัดคำว่าหวานในที่นี้ไม่ใช่แบบของหวานขนมหวานแล้วคำว่าผลไม้ก็หวานนะใช่จริงๆผลไม้นี่มีความหวานน้ำตาลก็เยอะเหมือนกันแค่จริงๆแล้วเนี่ยเหมือนคนลดความอ้วนอ่ะเขาก็ไม่ให้กินผลไม้หวานนะใช่บางคนแบบไปกินผลไม้แต่กินผิดไงกินแบบสับปะรดเยอะๆมันละหวานมะม่วงสุกมังคุดทุเรียนไม่ใช่ไม่น่าจะเฮลตี้ฉันไม่กินข้าวฉันกินผลไม้ไม่ได้ไม่ใช่แต่ถ้าแบบไม่ช่วงที่เราบำรุงนั่นต่อเนื่องนั่นเราก็กินได้เพราะมันก็มีประโยชน์นะแอปเปิ้ลอ่ะแต่ว่าช่วงที่แบบเร่งรัดประมาณ2เดือน3เดือนก่อนจะไปเก็บไข่อะไรเงี้ยก็ถอดแอปเปิ้ลแดงออกใช่นะคะแล้วก็ทุกๆวันคือตัวนี้ค่ะแครอทโหสุดๆเลยเพราะว่ามันมีแบต้าแคโรทีนครูเกดชอบมากที่บ้านครูเกดก็ปั่นทุกวันเนี่ยทำแบบนี้เลยที่ครูก้อยบอกไม่จำเป็นต้องเป็นกระต่ายใช่ถึงจะกินแครอทจะกินแครอทจริงๆแล้วบอกเลยว่าเราก็กินได้นะอยากท้องก็กินเยอะๆเลยแค่มันอยู่ในคำพีอาหารที่คนอยากท้องต้องกินมันเป็นผักที่ราคาถูกแต่ว่าคุณค่ามหาศาลใช่บางคนแค่มองมันว่าเฮ้ยแครอทแบบทั่วไปจริงๆแล้วแครอทนี่งานวิจัยแบต้าแคโรทีนใช่ใช่ค่ะเพราะว่าเบต้าแคโรทีนคือสารต่อต้านของมีผลที่ร่างกายครูก็บอกเลยว่าสาระสำคัญของการทำให้ไข่สวยบางคนไม่รู้ว่าอะไรครูก็ทำให้ไข่สวยสาระสำคัญแบบครอบคลุมเลยคือเพิ่มสารต่อต้านอนุมูลอิสระนะคะแอนตี้เอจิ้งเราต้องแอนตี้มันออกไปอนุมูลอิสระที่เรามันร่างกายเราผลิตได้ทุกวันหรือว่ามาจากมลภาวะอาหารต่างๆคือจริงบอกเลยว่าอนุมูลอิสระเนี่ยต่อให้คุณกินเฮลตี้แล้วมันก็ยังมีก็มันอยู่ที่ตัวเราด้วยร่างกายผลิตทุกวันคุณแก่ไหมล่ะเราหายใจทุกวันพูดง่ายๆแค่หายใจอะเราเอกทุกวันไข่ก็เสียถูกต้องเพราะว่ากระบวนการในการสันดาบเพราะถ้าสันดาบเขาใช้กับเครื่องยนต์แต่ถ้าร่างกายเราเรียกว่ากระบวนการในการเผาผลาญพลังงานให้สารอาหารนำไปใช้ในกระบวนการระดับเซลล์เนี่ยมีการใช้พลังงานการเผาผลาญพลังงานทุกขั้นตอนปล่อยอนุมูลอิสระออกแฟนคุณหายใจทุกวันแค่หายใจเซลล์ก็เสื่อมแล้วไข่เป็นเซลล์ไหมครูเกดเป็นสิคะเป็นเซลล์ที่ใหญ่ด้วยที่สุดในร่างกายเป็นเซลล์สืบพันธุ์เซนซิทีฟต่ออนุมูลอิสระมากๆเพราะฉะนั้นครูก้อยเลยบอกว่าเติมสารต่อต้านอนุมูลอิสระกันเถอะและอีกหนึ่งรายการที่เติมทุกวันก็คือน้ำผักผลไม้ค่ะท่านที่สุดอันนี้ค่ะมะเขือเทศมะเขือเทศกินไปเลยอันนี้มีสารชื่อว่าไลโคปีนนอกจากจะมีวิตามินซีสูงแล้วนะไลโคปีนซึ่งอยู่ในสีแดงเนี่ยนะคะสูงมากซึ่งมันก็เป็นสารต่อต้านอนุมูลอิสระและมันมีงานวิจัยว่าไลโคปีนช่วยเพิ่มปริมาณอสุจิได้ถึง 70% ให้สามีกินด้วยนะคะนี่สามีต้องกินเลยเนี่ยแครอทด้วยแครอทเอ้ยอะไรเอ้ยอ่ะตัวนี้
บีทรูทอ่ะบีทรูทให้ดูเป็นหัวก่อนอันนี้หัวแล้วค่อนข้างเกี่ยวแล้วนะเพราะอยู่ในตู้เย็นนานเออบีทรูทค่ะอ่านว่าบีทรูทหรือบีทรูทบีทรูทอ่ะบีทรูทบีทรูทมันมีเรียกบีทเฉยๆแต่ว่าหัวใช่ค่ะนะบีทรูทก็คือบีทสีแดงสดเดี๋ยวพาให้ดูกันสีแดงสดน่าทานมากนี่นี่ประโยชน์เน้นๆค่ะประโยชน์เน้นๆพูดง่ายๆว่าอะไรที่เป็นผักสีแดงก็คือบำรุงเลือดคือในบีทรูทเนี่ยจะมีสารที่ชื่อว่าแอนโทไซยานินคือแอนโทไซยานินเนี่ยมันจะอยู่ในพืชผักที่มีลักษณะม่วงๆแดงๆใช่ๆม่วงๆแดงๆพวกมะเขือม่วงมะเขือม่วงพวกอะไรพวกเนี้ยกระหล่ำม่วงมันม่วงบลูเบอรี่แล้วก็อยู่ยังสีแดงก็สีแดงสีม่วงแครอทก็มีค่ะคุณก้อยมีแต่ว่ามันก็จะน้อยกว่าพวกม่วงใช่ใช่คือมันก็ไม่ใช่ว่าตัวนี้ก็จะมีแต่เบต้าแคโรทีนเดียวไม่ใช่มันก็ผสมกันหลายๆอย่างแต่เราจะพูดตัวเด่นๆเพราะฉะนั้นสีของมันบางทีบางลูกม่วงมากบางลูกม่วงน้อยอ่ะมันบางคนเคยถามมีไม่แม่ถามอันนี้ชี้แจงแถลงบางคนถามว่าคู่ก้อยหรือพีโอเรสเนี่ยรอบที่ผ่านมาทำไมสีมันต่างกับสีของรอบที่แล้วจะต้องบอกเลยว่ามันคือสีความแตกต่างมาจากตัวบีตัวนี้จะเป็นตัวหลักที่ทำให้สีมันมีเยอะเพราะว่าสีมันเข้มสุดไงคะจากผักเนี่ยเพราะผักอื่นๆเวลาชงน้ำก็จะไม่ค่อยมีสีหรอกเนี่ยค่ะทับทิมที่เราใส่ไปอ่ะไอ้ตัวเนี้ยสีจะเยอะสุดใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยบางรอบเนี่ยมันม่วงมากมันชมพูมากมันแดงมากมันก็จะส่งผลให้สีแดงมากซึ่งมันเป็นผสมกับตัวอื่นด้วยว่าสารสกัดธรรมชาติอ่ะมันก็จะไม่สามารถที่จะเหมือนกันเป๊ะใช่ที่ถ้าแบบแม่จะแบบเคมีที่มันทำมาแล้วอ่ะมันก็จะเหมือนกันเป๊ะมันก็จะเหมือนกันเป๊ะถ้าเป็นสารใช่แต่นี่คือแต่ละรอบมันมาจากผักอันนี้ออร์แกนิกใช่ค่ะมันก็เลยอาจแตกต่างกันบ้างอันนี้อธิบายให้ฟังค่ะแล้วก็ที่ครูก้อยต้องใส่ประจำก็คือมะนาวมะนาวคือหลายคนถามครูก้อยแล้วหนูกินน้ำมะกรูดแล้วอ่ะแล้วมะนาวอีกแล้วมะนาวส้มอีกเหรอครูก้อยส้มนี่จริงๆบอกเลยว่าไม่ให้กินส้มเขียวหวานกินไม่ได้ไม่ได้เพราะครูเกตที่เขียนที่สุดอย่างหวานค่ะเพราะมันคือส้มเขียวหวานใช่เนี่ยมะกรูดนี่นะคะมะกรูดอ่ะคือมะกรูดก็คือมะกรูดมะนาวก็คือมะนาวไม่ให้กินอะไรแทนไปบนกันหมายความว่าอย่าอะไรมาทดแทนกันไม่มีอะไรทดแทนมะกรูดก็กินมะนาวก็กินไม่ใช่มะกรูดทำแทนไม่ได้อันนี้ไม่ได้กินมะกรูดไม่ได้กินมะนาวได้ไหมอะไรอย่างงี้ไม่ได้เพราะว่ามะกรูดเนี่ยไม่ให้เอามาปั่นพอเอามาปั่นแล้วทาคนอื่นทาลงเลยถ้าเอามาปั่นนี่คือทำเสียรสชาติเลยใช่คือพาคนอื่นก็ไปดื่มให้จบให้มันเจ็บแต่จบให้มันจบไปคนเดียวของมันเรื่องเดียวของมันเรื่องเดียวของมันคือแต่จะบอกเลยว่าอย่ามาคิดพยายามหาสูตรเอาน้ำมะกรูดมาใส่เลยนะไม่ต้องให้มันอยู่มันเพียวๆไปเถอะตอนเช้าเราก็กระโดดของเราอยู่แล้วแหละแล้วก็ในงานวิจัยคือในการเขาเรียกว่าวิจัยสารต่อต้านอนุมูลอิสระประเภทไบโอฟลาโวนอยด์ไบโอฟลาโวนอยด์ตัวนี้สูงมากไบโอฟลาโวนอยด์มันคือสารต่อต้านอนุมูลอิสระที่เขาเรียกว่าเป็นตัวที่ออกซิเดชันสูงสุดนะคะคือทำให้แอนตี้ออกซิแดนต์ได้ดีที่สุดเนี่ยเขาวิจัยมาหลายๆชนิดของผลไม้รสเปรี้ยวปรากฏว่ามะกรูดสูงสุดใช่แล้วก็มีงานวิจัยตัวนึงครูเกตไปอ่านมาแล้วที่กระทรวงแรงใช่ของโปแลนด์ก็คือมะกรูดสูงกว่ามะนาวไบโอฟลาโวนอยด์หลายเท่าตัวนะใช่ก็คือแอนตี้ออกซิแดนต์พรอพเพอร์ตี้สเนี่ยของเขาเนี่ยจะสูงกว่ามะนาวแล้วเขาเอามะนาวมากรูดจากไทยไปนะคะใช่ของไปเขาไปทำที่ไหนที่โปแลนด์ใช่ในมะกรูดคั้นสดเนี่ยนะจะมีสารโคชิทีนซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มไบโอฟลาโวนอยด์เนี่ยที่บอกแล้วว่าออกซิเดชันสูงสุดเนี่ยสูงถึง44มิลลิกรัมต่อมะกรูด100กรัมค่ะแต่ถ้าเป็นสารไบโอฟลาโวนอยด์โดยองค์รวมมีสูงถึง 1,200 มิลลิกรัมต่อมะกรูด100กรัมหนักมากแล้วผมก็จะบอกอะไรให้ฟังอันนี้คือถ้าคุณไปคุยกับคนที่เป็นนักวิชาการหรือว่าเป็นเภสัชกรนะคะทางการแพทย์จะรู้เลยว่าสารไบโอฟลาโวนอยด์ที่เราเรียกว่าวิตามิน P หรือ C complex เนี่ยสกัดออกมาอยู่ในรูปของวิตามินเป็นเม็ดได้ยากมากได้ยากต่อให้สกัดออกมาได้พอเราร่างกายเข้าไปดูดซึมมันจะดูดซึมไม่ได้ค่ะมันจะดูดซึมได้จากของสดเท่านั้นเพราะฉะนั้นมะกรูดตัวนี้ที่กูก้อยคั้นสดคือบอกเลยว่าไม่ใช่พาสเจอร์ไรส์นะครูเกตไม่ผ่านความร้อนไม่อะไรไม่ผ่านความร้อนนะคะเพราะเราต้องการให้สาระสำคัญมันอยู่คือไบโอฟลาโวนอยด์แล้วก็สารโคชิทีนกินเข้าไปเพื่ออะไรแม่เสียไปก็คือต้องดื่มให้หมดนะคะไม่ต้องไปกังวลว่าจะเก็บนานเท่าไหร่ไม่เห็นต้องกังวลเลยเพราะซื้อไปก็ดื่มเก็บในตู้เย็นได้40วันก็ใช่ไงแต่ว่าคือต้องดื่มไม่ใช่ไปเก็บแบบจะชอบซื้อไปเก็บอ่ะเริ่มครูเกตเดี๋ยวเราจะปั่น2สูตรครูก้อยปั่นเป็น2สีเลยปั่น2สีง่ายๆโอเคแล้วก็ okay. เริ่มตั้งแต่ครูก้อยขอใส่ตัวแอปเปิ้ลเขียวค่ะแอปเปิ้ลเขียวก่อนนะอันนี้เห็นเปล่าครูก้อยจะตอบคำถามอะไรแม่แม่ด้วยไหมครูเกตอ่านให้ฟังตอนนี้คือแม่แม่จะถามอะไรก็ถามครูก้อยมาได้เลยให้ครูเกตอ่านปัญหาพวกมีบุตรยากแต่ครูเกตพร้อมอ่านอะไรที่ตอบได้ก็ตอบให้ตรงๆนะแบบตรงจุดนะคะค่ะสวัสดีค่ะ
มีเซลลี่ด้วยปั่นได้ไหมคะเซลลี่ได้เซลลี่นี่คือดีมากในช่วงในเรื่องของการลดการอักเสบใช่ใช่ค่ะแต่ว่าถ้าปั่นเซลลี่แล้วสามีไม่ให้กินเพราะมันลดสเปิร์มค่ะโอเคเซลลี่ปั่นทานเองให้ทานเองนะพ่อไม่ต้องนะคะถามคำถามมาได้นะตอนนี้ตอนที่ลูกก้อยกำลังอันนี้ลูกเลยนะคะเตรียมปั่นนะคะนี่ของภูเก็ตถือไว้โอเคอันนี้ภูเก็ตกินเขียวเนี้ยวันนี้ภูเก็ตกินสีเขียวก้อยกินแดงเหรอแล้วก็ภูเก็ตได้ภูเก็ตกินแดงเดี๋ยวจะถ้าภูเก็ตกินแดงก็กินเขียวเพียววันนี้เตรียมสูตรถามรัดมาได้ด้วยตั้งใจปั่นใช่โอเคแครอทค่ะใส่มาเลยอันนี้คือบอกเลยว่าอย่าแยกกากเถอะอย่าไปหาหนทางอะไรที่มันพยายามจะบ่ายเบี่ยงอ่ะคุณแยกกากทำไมอ่ะคุณกากมีไฟเบอร์กากมีไฟเบอร์ของที่ทั้งนั้นไปแยกทิ้งทำไมไม่ต้องแต่ถ้ามือใหม่เอาคุณก้อยก็เยอะเยอะไปก็ออกได้คุณก้อยบางทีภูเก็ตแต่ภูเก็ตปั่นเยอะเมื่อก่อนปั่นให้คุณพ่อแบบปั่นโถใหญ่ให้กระดกกากมากอย่างนั้นก็คือไม่ไหวไม่ได้ออกมาเริ่มต้นอันนี้บางทีก็เอาออกบ้างมะเขือเทศนะคะอะไรโปรตีนสูงแต่ถ้าภูเก็ตปั่นคนเดียวแบบนี้ไม่ต้องก็มันคือแก้วเดียวค่ะแต่ถ้าภูเก็ตปั่นโถใหญ่วันนี้อนุญาตให้สามีทานแอปเปิ้ลเพราะว่ายังไม่กระตุ้นไข่ใช่ไหมคะท้องอยู่ทานเซอร์รี่ได้ไหมทานได้ค่ะไม่เกี่ยวอะไรนะไม่ได้มีผลกระทบใช่ค่ะทานได้ค่ะคนท้องทานหลากหลายได้เลยค่ะอันนี้นะคะถ้าเราปั่นตอนเช้าไปกินระหว่างวันที่ทำงานสามารถอยู่ได้กี่ชั่วโมงจริงๆแล้วมันอยู่ได้สักครูก็คิดว่ามันอยู่ได้ทั้งวันแล้วแหละแต่ว่าความรสชาติอันนี้ก็ครูเกตจากประสบการณ์นะคะพอเราปั่นปุ๊บแล้วเราไม่ทานเลยมันจะลอยตัวขึ้นมามันจะแยกแล้วก็กากมันจะลอยแล้วก็น้ำคือมันไม่อร่อยเลยแล้วคุณจะไม่อยากดื่มใช่ๆแนะนำว่าพอเรามีเวลาจัดสรรอะไรสักนิดนึงปั่นเสร็จแล้วก็ดื่มเลยจริงๆค่ะจริงๆแต่ที่เอาไปดื่มได้ค่ะเป็นพวกแยกกากเป็นสกัดเย็นนะคะมันจะเป็นเครื่องสกัดเย็นอ่ะแล้วก็อันเนี้ยพกใส่แก้วอ่ะไปดื่มได้เลยทั้งวันแต่ถ้ามีกากไปด้วยอ่ะครูเขตบอกเลยไม่แนะนำเลยพอมันตกตะกอนแยกกากปุ๊บคุณแม่จะไม่อยากดื่มมันอีกเลยจริงๆนะมาดูของมันไม่สดมันของไม่สดอ่ะแล้วก็อีกอย่างนึงคือไม่อยากให้แบบไปตั้งในรถในอะไรความร้อนอะไรเงี้ยเพราะว่าวิตามินมันก็จะเสียหายถ้าโดนความร้อนคือจัดสรรว่านิดเดียวปั่นเสร็จกินเลยใช่ใช่ถ้าเกิดไม่ดื่มเลยคุณก็แช่ตู้เย็นเอาไว้ก็มาดื่มให้เสร็จภายในเย็นนั้นไม่ค้างคืนใช่ค่ะแต่ถ้าเอาไปเนี่ยต้องมั่นใจว่าแบบมันต้องเย็นอยู่เนาะถ้าอยู่ในอุณหภูมิห้องเมืองไทยนะออกไปอยู่ในแนะนำว่าถ้าเป็นที่ทำงานนะแม่ก็พกแบบเพียวเลสกับเพียวกรีนเป็นผงอย่างเงี้ยแล้วก็ชงดื่มดีกว่าซึ่งครูก็ทำแบบนั้นอยู่ตลอดมันก็จะสะดวกกว่าแต่นี่เราทำที่บ้านแต่ถ้าน้ำผักผลไม้ให้ดื่มที่บ้านที่เสร็จดีกว่าอันนี้ของครูก้อยนะแก้วค่ะอันนี้ครูเกตใช่ไหมถือให้ด้วยครูเกตสองแก้วสองแก้วค่ะแล้วก็อันนี้มันเหลือไอ้เค้กกูสเบอร์รี่อ่ะคือปกติอุ้ยอันนี้ขอกินก่อนสิตระกูลเบอร์รี่อ่ะให้กินทุกวันอยู่แล้วอ่ะกินสตรอเบอร์รี่บลูเบอร์รี่อันนี้คือเค้กกูสเบอร์รี่อะไรพวกนี้ก็ใส่เข้าไปอะไรที่เรากินสดๆได้บางทีเราก็ไม่ต้องหั่นก็ได้นะคุณก้อยไม่ใส่ให้ผมเลยอ่ะมันเหลืออยู่นิดเดียวก็ใส่เค้กด้วยคืออะไรที่เราคิดว่าเรากินสดๆได้เนี่ยมะเขือเทศเคี้ยวสดๆได้คุณก็เคี้ยวสดๆไปเลยแต่ว่าปริมาณคุณอาจจะกินได้น้อยไงใช่คุณกินไม่ไหวนะเคี้ยวมะเขือเทศสดเดี๋ยวมะเขือเทศเชอรี่มะเขือเทศอะไรเงี้ยพอไหวใช่ไหมใช่แต่คุณก้อยก็ไหวอยู่นะคุณกินแล้วเสร็จแล้วก็ไหวหมดอ่ะคุณก็ไหวหมดคุณก็ทำร่างกายให้ต้านทานแบบไหวทุกอย่างแล้วความไม่อร่อยเลยเรียกว่าตัดสิ่งที่เป็นเปลือกออกหมดแล้วค่ะเอาแต่แก่นไหมคือพูดง่ายๆว่าเสือกจะตัดทะลุแล้วอะไรเงี้ยจริงๆคือแบบความอร่อยความไม่อร่อยไม่สาระสำคัญเท่าไหร่กูก็สนประโยชน์ผลลัพธ์ผลลัพธ์ถ้าเราทำแบบเนี้ยไข่สวยถ้าเราทำแบบเนี้ยไข่เสียแล้วก็เอาแค่นั้นใช่ค่ะแล้วก็มะนาวด้วยเดี๋ยวใส่บีทรูทก่อนบีทรูทนี่บำรุงเลือดนะแม่แล้วก็อีกอย่างนึงเป็นอาหารที่มีโฟลิกสูงนะคะบีทรูทแม่ก็เห็นปิ่นรู้ทำเมนูอย่างอื่นได้อีกไหมอุ้ยได้หลายอย่างเพราะว่าเราใส่ในน้ำปั่นแต่ว่าทำเมนูคือครูเกตเคยเอาไปต้มซุปนะต้มได้ต้มซุปหรือว่าทำสลัดนะใช่ใช่ค่ะน้ำก็จะแดงๆก็จะต้มไปเลยบางคนเขาทำเค้กปิ่นรู้แต่ว่าเค้กมันคืออะไรจ๊ะวานเค้กมันก็เป็นน้ำตาลแล้วก็ไปทำเลยเมนูนั้นแหละทำซุปอร่อยนะเราใส่ซุปใส่กับแครอทด้วยนี่ใส่ให้ครูเกตโอ้โหนี่ดื่มกันแบบว่าอิ่มไปทั้งวันค่ะวันนี้นี่ค่ะผักผลไม้ที่ทานเห็นไหมคะนี่แล้วก็ยังไม่หมดเดี๋ยวมีมะนาวค่ะแล้วก็ยังไม่หมดเดี๋ยวมีท็อปทีมอะโวคาโดนี่คืออะไรอะโวคาโดมาชูให้ดูว่าบางทีเราก็ปั่นนะคือใหญ่กว่าหน้าภูเก็ตค่ะอันนี้ตอนที่ไปเขาใหญ่ทำไมมันใหญ่อย่างนี้คะภูก้อยมันแบบ
ไปแต่เขาใหญ่เขาชอบมีของใหญ่ของเขาใหญ่ของใหญ่ของสดแต่วันนี้ไม่ใส่อะคาโดไม่ใส่เพราะว่าเดี๋ยววันนี้จะกินอะคาโดราดน้ำผึ้งชนโรงให้ดูแม่แต่ถ้าลูกใหญ่อย่างเงี้ยอย่ากินทั้งลูกนะมันเยอะเกินกินสักครึ่งลูกก็พอแต่มันเป็นกรดไขมันดีแต่ว่ามันก็คือไขมันไงแต่มันเยอะเกินไปก็ไม่ได้คุณก็ให้กินอะคาโดวันละครึ่งลูกหรือถ้าจะกินวันละลูกก็คือลูกเล็กๆลูก99บาทที่ท็อปอะที่มันเป็นของนอกอะแต่อันนี้ลูกเท่าไหร่เนี่ยไอ้นี่ของไทยอันนี้มันจำไม่ได้อันนี้ของไทยเดี๋ยวนี้น่ากินอ่ะเดี๋ยวจะทำให้ดูต่อไปเอ้ยใส่นี่ก่อนดีกว่าทับทิมนี่อันนี้ใหญ่กว่าหน้าคุณเก่งจริงอ่ะปิดหน้าคุณเก่งได้เลยคือทับทิมอ่ะต้องบอกว่ามันมีหลายพันไอ้พันเนี้ยมาจากเขาใหญ่เหมือนกันเนาะใช่ค่ะนี่มาจากเขาใหญ่แต่ว่าพันที่อร่อยจริงๆมันคือของต้องของอินเดียคือคุณเก่งจะบอกว่ามันดูใหญ่แต่ว่ามันแบบมันเนี้ยมันเรียกว่าไงเนื้อมันเนื้อเยอะใช่เขาผ่านไหนคุณเก่งครับทับทิมผ่านก็ผ่านอย่างนั้นมั้งอย่างนี้ก็ได้นะคุณเก่งเคยดูแล้วคุณเก่งลืมอ่ะดูเขาสอนตอบทับทิมว่าให้เคาะออกมาว้าวนี่เกือบนี่ทับทีมอยู่ในคำพีอาหารที่คนอยากท้องต้องกินซึ่งบางคนบอกว่าโอ้โหคุณก้อยจะให้หนูมานั่งกินทับทิมทุกวันอย่างเงี้ยมันก็แบบมันยากคุณก็เลยบอกว่าโอเคถ้างั้นแม่กินน้ำทับทิมแต่น้ำทับทิมที่อยู่ในท้องตลาดบอกเลยน้ำตาลโอ้แน่นอนเขาไม่สกัดแต่ละเปอร์เซ็นต์ขวดใหญ่ขนาดนั้นหรอกคุณแล้วราคาประมาณนั้นมันไม่ใช่หรอกมันคือใส่น้ำตาลเพราะฉะนั้นถ้ากินไปแทนที่จะได้ได้น้ำตาลค่ะน้ำตาลคุณก้อยก็เลยบอกว่าคุณกินเพียวเรสเถอะเพราะว่าในเพียวเรสอ่ะหนึ่งมีอะไรคะคุณเกศทับทีมสองมีบีทรูทเนี่ยสองก็คือมีบีทรูทอ่ะแล้วก็สามก็มีแครอทนะคะสี่ก็คือมะเขือเทศมันมี4ตัวตัวที่แบบกลิ่นยากๆอ่ะแล้วก็มาแช่นทุกอย่างอยู่ในนี้ค่ะเติมเข้าไปเลยค่ะตอนแม่ปั่นน้ำผลไม้อันนี้คุณก้อยแกะทับทิมแล้วเมื่อกี้2ลูกก็แกะมาแล้วแกะแล้วคือวันนี้เรามีแล้วก็ปั่นคือคุณเกะทับทิมเนี่ยมันจะมีกรดอาราจิกกรดอาราจิกก็คือจัดเป็นสารต่อต้านอนุมูลอิสระซึ่งจริงๆแล้วคุณก้อยใส่ไว้ในโปรตีนสตรีทับทิมเนี่ยอย่างดีเลยนะอย่างดีเลยถ้าแม่เคยเห็นโฆษณาที่บำรุงผิวบำรุงผิวพรรณอะไรต่างๆมันคือต่อต้านอนุมูลอิสระนั่นแหละใช่แล้วก็สกัดจากทับทิมนี่แหละมันช่วยในเรื่องของหัวใจลดภาวะหลอดเลือดใช่เรื่องหลอดเลือดแล้วก็ลดน้ำตาลในเลือดในเลือดท่านครูก้อยเคยสรุปก่อนหน้านี้ให้แม่ฟังแล้วว่าความหวาน4อย่างที่ครูก้อยอนุญาตให้แม่กินได้ก้อย approve และอนุญาตว่ากินได้แล้วก็ไข่สวย1ทับทิมครับทับทิมค่ะมันก็ออกหวานๆนะแต่ให้กินค่ะหวานไงเพราะว่าทับทิมมีงานวิจัยเยอะมากว่ามันแอนตี้ออกซิแดนท์และมีสารต่อต้านอนุมูลอิสระที่ชื่อว่ากรดอาราจิกสูงมากๆให้กินค่ะกินไปเลยกินไปเลย2เป็นความหวานที่ให้กินคืนน้ำผึ้งชนะโรงต้องน้ำผึ้งชนะโรงต้องน้ำผึ้งชนะโรงน้ำผึ้งอื่นอีกทีมั้ยเมื่อกี้คุณเกดไม่ต้องน้ำผึ้งชนะโรงน้ำผึ้งอื่นไม่ให้กินยกเว้นคุณไปได้น้ำผึ้งรวมจากป่าที่คุณรู้ว่าคุณขึ้นป่าคุณรู้ที่มาคุณรู้ว่าพ่อคุณไปตีผึ้งมาให้กินคุณรู้ว่าลุงคุณไปเอามาให้กินน้ำผึ้งรวมแล้วนี่รู้ไหมคุณก็ไปเอามาจากตัวชนโรงอ่ะตัวชนโรงจริงๆนี่แท้ๆ 100% แล้วจะให้ดูว่าเนี่ยที่เห็นไม่ใช่น้ำตาลคือปกติผึ้งเดือน3กรัมต้องบอกว่ามันกินน้ำตาลจากเนื้อด้วยคือไม่ใช่ว่าเพราะน้ำตาลหรอกแต่มันกินน้ำตาลที่เขาเลี้ยงอ่ะเขาเลี้ยงอ่ะแต่ว่าผึ้งชันโรงมันไม่ใช่พึ่งนะคุณเกศมันเป็นแมลงกวนกี้คล้ายๆงูเขาเรียกว่าสติงเลสบีฮันนี่ก็คือเป็นแมลงที่ไม่มีเหล็กในมันกินเกสรดอกไม้ถ้าเมื่อไหร่มันกินน้ำตาลพวกมันตายเลยใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยคือจุดเด่นของมันคือที่เราเห็นเร็วๆตรงนี้คือเกสรดอกไม้ 100% ลักษณะจึงอมเปรี้ยวอมหวานและมีการหมักตามธรรมชาติคล้ายๆเป็นกรดน้ำส้มเป็นโปรไบโอติกบางคนบอกคุณก้อยหนูกินไปหนูคายเลยนึกว่าน้ำผึ้งเสียน้ำผึ้งขุดได้ไหมน้ำผึ้งขุดได้ไหมน้ำผึ้งขุดไม่ได้น้ำผึ้งมีอายุกันการใช้งานเท่าไหร่ forever ใช่มันไม่ผูดนะคะไม่มีทางเสียแต่รสเปรี้ยวมันคือโปรไบโอติกคือโปรไบโอติกเพราะอะไรเพราะว่าเวลาถ้าคุณไปซื้อน้ำผึ้งในร้านสะดวกซื้อหรือในห้างสรรพสินค้าเขาจะพาสเจอไรซ์ใช่พาสเจอไรซ์คือมีการถ่ายความร้อนคุณก็ให้ถามนิดนึงวิตามินซีและก็มัลติวิตามินต่างๆที่มาจากเกสรดอกไม้ไปไหนคะหายไปหมดแล้วหายไปหมดแล้วแม่ก็จะได้แค่รสชาติใช่แล้วแม่ก็รู้สึกแค่ว่าน้ำผึ้งเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตัวนี้งานวิจัยกว่า700ฉบับน้ำผึ้งชะโรงคนไทยไม่ค่อยได้กินแต่บอกเลยว่าไปจัดมาให้แม่ๆในเพจตัวนี้รสชาติมันต้องเปรี้ยวๆนะเปรี้ยวๆนิดๆเกตทานแล้วก็บางขวดเปรี้ยวมากบางขวดเปรี้ยวน้อยไม่เหมือนกันมันหลักธรรมชาติมันเป็นของธรรมชาติคืออะไรที่เป็นของธรรมชาติเราให้ความ 100% มันไม่ได้ค่ะว่ารสชาติมันจะคงที่สีมันจะคงที่กลิ่นมันจะคงที่ไม่ใช่1หวานให้กินก็คือทับทิม2ให้กินคือน้ำผึ้งช
ันโรมสามที่กินได้คืออินทะผลัมเขามีงานวิจัยชัดเจนนะคะจากอาหรับเอมิเรตว่าน้ำตาลที่อยู่ในอินทผลัมมันช่วยลดเบาหวานนะคะไม่ได้เพิ่มเบาหวานแล้วก็เป็นน้ำตาลดีอีกตัวหนึ่งที่ให้กินก็คือภูเก็ตถ้าอยากจะกินจริงๆย่าหวานย่าหวานให้กินได้เป็นสารทดแทนความหวานแหล่งเดียวที่มาจากธรรมชาติโอเคนี่ค่ะเสร็จแล้วก็บีบน้ำมะนาวค่ะคุกกี้อุ้ยมีจากสปป.ลาวมาด้วยแหละคุกก้อยต้องทักว่าอะไรจริงๆแล้วสบายดีคือจริงๆแล้วเนี่ยแม่ๆจากสปป.ลาวเนี่ยติดตามคุกก้อยเยอะนะคะสบายดีเจ้าไม่ใช่เจ้าสิคุกก้อยอะไรเนี่ยสบายดีจ้าสบายดีจ้าอันนี้ใส่แหลมมะนาวด้วยนะถ้าเป็นมดลูกโตควรงดทานอะไรคุกก้อยจริงๆแล้วมดลูกโตเนี่ยนะมันมีหลายสาเหตุเคยโพสต์ไปแล้วถ้าเป็นแรงๆก็ถึงขั้นว่าเป็นมะเร็งมดลูกหรือถึงขั้นเป็นเนื้องอกมดลูกมันต้องไปหาสาเหตุให้เจอก่อนว่าที่มันโตตัวเพราะอะไรหรือว่าบางคนมีทางผืดที่อยู่ในมดลูกนี่ไงคะมีผ่าตัดเนื้องอกที่มดลูกผุดทางผืดที่ท่อนำไข่ทานโปรตีนได้ไหมจริงๆแล้วโปรตีนเนี่ยทำไมถึงครูก็บอกให้งดมันคืออาหารชั้นดีให้กับเซลล์คราวนี้เซลล์ไข่แล้วก็โตถ้าคุณเป็นเซลล์ซีสหรือว่าเป็นเซลล์มะเร็งมันก็แอบกินอาหารด้วยมันก็โตด้วยซึ่งถ้าคุณกังวลว่าความโตนั้นมันไปขัดขวางการฝังตัวของตัวอ่อนหรือว่าขัดขวางการตกไข่เราก็งดไปก่อนนะคืออันนี้เกิดว่าคือมันไม่ได้ถามหมอให้ชัดเจนก่อนว่าเราเป็นอะไรนะคะคือถามว่าโปรตีนคือมีความอันตรายมันไม่ได้อันตรายแต่ว่ามันเป็นอาหารให้กับเซลล์คราวนี้เซลล์บางเซลล์เราไม่อยากให้มันโตแต่มันก็แอบกินอาหารจากเราไงคุณเกศใช่ดีเลยค่ะโอเคตอบคำถามไปได้คุณก้อยขออีกทีค่ะสามีเนี่ยสเปิร์มไม่แข็งแรงค่ะเอาหน้าไปไหนเถอะพี่แม่นี่ยังไม่รู้หรอคนอื่นเขาคนอื่นเขาสเปิร์มแข็งแรงสเปิร์มวิ่งกันไปถึงไหนแล้วนี่คุณ SBTL เนี่ยค่ะลากไปเลยเปลือกหรือว่าแม่ทักไปที่ LINE แอดนะบอกแอดมินว่าขอสินค้าบำรุงสเปิร์มแต่คุณก็บอกตัวดีเลยตัวเดียวนี่บำรุงสเปิร์มสเปิร์มนี่สเปิร์มแล้วก็ใบฟักทองนี่คือก่อนเรากินเป็นอาหารนะเพราะว่ามีงานวิจัยบอกเลยว่ามันมีซิงค์สูงวิตามินอีสูงบางคนก็ซื้อซิงค์มากินเป็นเม็ดๆก็ได้แต่คุณไม่บอกเลยว่าต้องกินจากอาหารด้วยเพราะว่าการกินวิตามินต้องมีช่วงหยุดต้องมีช่วงพักเพราะมันมีการตกค้างเดี๋ยวว่าถ้ามันมาจากอาหารเนี่ยมันไม่ตกค้างไม่ตกค้างค่ะตัวนี้ขมนิดนึงนะแม่แต่ว่างานวิจัยอ่ะ 1,700 ฉบับที่ช่วยในเรื่องของสเปิร์มทั้ง1ปรับสมดุลฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนแม่รู้ไหมว่าผู้ชายที่อายุประมาณ 30 ถึง 40 ปีฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนลดเหลือ 62% ถ้าเทียบกับวัย 30-40 ปีนี่คือแบบลดไป 62% กำลังตั้งใจว่าจะมีลูกนะเทียบกับผู้ชาย 20-25 หมดแล้วสังเกตผู้ชายพออายุ35ปุ๊บเริ่มมีพุงผมเริ่มนั่นไงหัวล้านนะคะกล้ามเนื้อจากที่เคยมีรูปร่างที่แท้จริงออกมาจริงๆแล้วพวกเนี้ยที่รูปร่างมันเปลี่ยนแปลงไปเพราะฮอร์โมนมันลดลงก็คือฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนมันส่งผลต่อเขาเรียกว่าสมรรถภาพทางเพศด้วยคือมีการแข็งตัวของอวัยวะก็น้อยลงและการผลิตอสุจิก็น้อยลงเพราะฉะนั้นตัวเนี้ยมันบอกเลยว่ามันเพิ่มเทสโทสเตอโรนมันทำให้มวลกระดูกเพิ่มขึ้นผู้ชายดูลีนขึ้นมีซิกแพคเพิ่มขึ้นอสุจิเพิ่มขึ้นถึง 40% เปอร์เซ็นต์การที่เพิ่มขึ้นนี่คืองานวิจัยที่ไม่ใช่ตัวคุณเองนะแล้วก็ตัวอสุจิรูปร่างปกติขึ้นด้วยสุดยอดที่รูปร่างด้วยนะมหาวิทยาลัยชั้นนำของมาเลเซียนะคะเขาเรียกว่าตองกัดอาลีนะคะคนไทยเรียกว่ารากปลาไหลเผือกหรือโสมมาเลเซียทำงานวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยแมสซาชูเซตส์เกต MIT ของสหรัฐอเมริการ่วมกันวิจัยเกี่ยวกับการแก้ปัญหาของสเปิร์มอ่อนแอแม่ไปต้มให้สามีกิน3เดือนแล้วก็ไปทำอีกซี่ตัวนี้แหละค่ะเมื่อกี้นะคะมีแม่อยู่ท่านนึงสามีไม่มีสเปิร์มเลยสักตัวนึงเป็นหมันนะคุณเกตก็ต้องทำเทเซ่ในที่นี้คือกรีดตรงถุงอัณฑะค่ะแล้วก็จิกสเปิร์มที่มันฝังตัวอยู่ออกมาผสมเป็นอีกซี่เทเซ่เขาบอกว่าเขากินรากปลาไหลเผือกไป2เดือนหมอให้ไปตรวจน้ำเชื้อปรากฏว่าจากที่ไม่เคยเห็นสเปิร์มออกมาในน้ำเชื้อเลยมีสเปิร์มเฉยเลย2เดือน2เดือนค่ะจัดไปค่ะจัดไปก่อนทำไม่มีอะไรปั่นแล้วนะเสียหายนะคะลองได้ธรรมชาติล้วนๆปั่นเลยค่ะมีงานวิจัยไม่ใช่พูดกันใช่ใช่ใช่ใส่น้ำนิดนึงใช่ไหมคะใส่ค่ะน้ำเปล่าแม่ไม่ต้องเติมความหวานอะไรแล้วนะอันไหนของคุกก้อยไหนของคุกเกศแล้วอ่ะไม่เป็นไรมันต่างกันที่ใส่เพียวกินเหรอปิดฝาอันนี้ทำยังไงเนี่ยใส่เพียวกินก่อนของคุกเกศวันนี้จะกินเขียวหรือว่าจะกินแดงคุกเกศกินแดงก็ได้ก็เมื่อกี้คุกเกศแดงไงใช่ยังไม่ได้ใส่เลยอ่ะคุกเกศใส่ให้หน่อยใส่เพียวเรดคุกก้อยเพียวเรดไปไว้ไหนล่ะเมื่อกี้คุกก้อยเพียวเรดเอาเพียวกรีนก่อนก็ได้เออนั่นป้าคุกก้อยหยิบมาเลยค่ะเพียวกรีนอาจจะมีอะไรบ้างคุณเกศเพียวกรีนนะคะมีอัลฟาฟาได้วีดกราสนะคะสไปโรลินาแล้วก็มอริงกาอัลฟาฟาหลายคนเรียกมันว่าคลอโรฟิลที่เคยกินคลอโรฟิลผสมน้ำอ่ะเพราะว่าอัลฟาฟามันคือผักชนิดหนึ่งแต่มันเป็นผักที่ให้คลอโรฟิลสูงที่สุดในโลก 90% ค่ะ
คลอโรฟิลล์ดียังไงคะคุณเกศดียังไงนะคะมันก็จะช่วยทำให้เลือดเราไหลเวียนดีแล้วบลัดโฟลแล้วคลอโรฟิลล์พวกนี้สารพวกนี้มันเป็นโปรตีนด้วยใช่ไหมคุณป้าเป็นโปรตีนแพลนเบสโปรตีนแล้วก็โปรตีนจากแพลนเนี่ยมันจะมีให้โปรตีนที่สูงกว่าสัตว์นะสเปโรลีน่าสเปโรลีน่าคือตัวโปรตีนนี่ค่ะนี่สูงกว่าเนื้อสัตว์ใช่แล้วก็ดีกว่าด้วยดีกว่าเพราะว่าฮอร์โมนที่มาจากเนื้อสัตว์นะคะคือคุณป้าจะให้ความรู้เรื่องของคลอโรฟิลล์นะคะซึ่งมีมากอยู่ในผักที่ชื่อว่าอัลฟาฟ่ากินเขาก็จะเขียวๆนะคะมันคลอโรฟิลล์ดียังไงคลอโรฟิลล์เนี่ยมีลักษณะเขาเรียกว่าโมเลกุลนะคะคล้ายกับฮีโมโกลบินในเลือดนี่คือรู้จักฮีโมโกลบินไหมคะเอาแน่นอนสิคะสำคัญที่สุดเป็นตัวที่ใช้จับเดี๋ยวเพิ่งออกซิเจนให้กับเม็ดเลือดแดงถ้าเม็ดเลือดแดงไม่มีออกซิเจนเป็นไงคะคุณเกศอ้าวมันก็เป็นไงคะเม็ดเลือดนั้นก็ไปเลี้ยงไม่ได้แบบไม่มีออกซิเจนแบบเลือดดำๆใช่ใช่มันก็ไม่โฟล์งเหนียวหนืดเป็นกรดแล้วก็ไปเลี้ยงรังไข่รังไข่ก็เสื่อมผลิตไข่ก็ไม่สมบูรณ์เพราะฉะนั้นเนี่ยพูดง่ายๆว่าเจ้าตัวเพียวกรีนมันคือดีท็อกระบบเลือดใช่ดีท็อกระบบเลือดเช่นกับเลือดใช่แล้วก็ปรับสมดุลฮอร์โมนเพศโอ้โหทุกอย่างรวมอยู่ในนี้นะคะในนี้นะคะเป็นซูเปอร์ฟู้ดเลยตัวสุดท้ายคือที่เรียกว่ามอริงก้ามอริงก้าคือมะรุมใครไม่รู้จักมะรุมบ้างโหมะรุมเนี่ยดังมากเป็นสมุนไพรไทยเป็นเขาเรียกว่าผักมหัศจรรย์ใช่ฝรั่งเขารู้จักในมอริงก้าก็ของไทยแล้วก็คือมะรุมนะคะมีงานวิจัยเยอะมากในเรื่องของการต้านเซลล์มะเร็งใช่คือเซลล์มะเร็งยังยอมอ่ะแล้วเซลล์ไข่จะอยู่ได้ไงเซลล์ไข่สวยแบบริ้งริ้งสวยริ้ง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 ค่ะหอมคุณเกศขอดูหน่อยให้กินปริมาณ2ช้อนชาอันนี้1ช้อนชานะต่อ1วันใช่ถ้ากินจบเลยในนี้2ช้อนเลยใช่มั้ย2ช้อน1วันคุณเกศจะเท่ากับกินผักใบเขียว1กิโลโอ้โหเพราะฉะนั้นเนี่ยครูก้อยจะมีคัมภีร์อาหารว่าให้กินผักวันละ1ชามใหญ่ถ้าวันไหนแม่ลืมกินแม่ก็ต้องมาชดอีเจ้าตัวเพียวกรีนเนี่ยนะอันนี้ราคาซองละ550บาทค่ะไม่มีสารกันบูดนะคะแล้วก็เปิดแล้วเก็บอยู่ในตู้เย็นเก็บในตู้เย็นค่ะเก็บได้สักประมาณ2เดือนอะไรอย่างเงี้ยนะคะอย่าให้มันเป็นก้อนอันนี้บอกเลยว่าเห็นไหมคะ boost fertility คือช่วยในเรื่องของการเจริญพันธุ์ rich in protein and amino acid นะคะเพิ่มโปรตีนให้กับร่างกายแล้วก็ช่วยในเรื่องของ egg quality คุณภาพของไข่ help cleansing blood and enhance อ่านว่าไงคะenhance ก็ได้ไม่ต้องเสริมออกซิเจนออกซิเจนโฟลว์ก็คือช่วยในเรื่องของ blood flow แล้วก็ทำให้เลือดสะอาดใช่ตัวนี้ดีมากมากนี่ใส่เข้าไปในน้ำผักผลไม้ปั่นต่อไปเพียวเรดมันก็คือผงผักสีแดงบีทรูทค่ะผงผักสีแดงประกอบไปด้วยบีทรูทนะคะแครอทมะเขือเทศแล้วก็ทับทิมคุณสมบัติคุกเกตอ่านให้ฟังหน่อยคะ hide in folate and folic acid นะคะมีโฟเลตสูงโฟเลตสูงใช่ไหมคะแล้วก็ improve blood flow to uterus ทำให้เลือดไหลเวียนบริเวณมดลูกนี่สำคัญมากๆเลยค่ะแล้วก็ rich in vitamin C and E ซึ่งเป็นสารต่อต้านอนุมูลอิสระใช่ค่ะซึ่งมันจำเป็นมากๆสำหรับ healthy sperm essential for healthy sperm ใช่ค่ะแล้วก็ contain high level of antioxidants มีเหมือนที่ครูก้อยพูดแต่ละตัวใช่ค่ะนี่นะคะใส่แสดงว่าวันนี้ครูเกศจะกินสูตรสีเขียวเปล่าครูเกศกินจริงๆครูเกศกินอะไรก็ได้ใช่ไหมครูก้อยเขียวก็ได้แดงก็ได้อันนี้เราทำสองสูตรคุกเกตกินแต่ถ้าจริงๆคือคุณอาจจะใส่เขียว1ช้อนแล้วใส่แดง1ช้อนผสมกันก็ได้คุกเกตทำอะไรไปเนี่ยเมื่อกี้ไปใส่อย่างไรไม่เป็นไรถ้าคุกก็อยากให้แยกดูว่าแยกสีถุดเขียวถุดแดงคุกเกตก็ต้องช็อตเขียวดิช็อตเขียวเดี๋ยวให้ซดเป็นช็อตเลยเป็นช็อตไปเลยนี่ปิดค่ะโอเคเรียบร้อยค่ะคุกก็ใส่มะนาวเมื่อกี้บีบมะนาวไปหมดแล้วค่ะโอเคค่ะแล้วมาดูวิธีการปั่นปั่นเลยค่ะคุณเกศปั่นเลยไหนฝายังไงคุณก้อยฝามันฝาไม่ใช่ฝาอันนี้มันฝาปิดนี่เดี๋ยวหยิบให้โลค่ะนี่นะคะนี่แม่จะเขียวจะแดงเลือกเอานะคะหรือเขียวแดงผสมกันนะ ก็ได้อันนี้ทำให้เห็นว่าอย่างนี้ใช่ไหมคุณก้อยแล้วคุณเกศทำว่าเรามาใช้เครื่องบ้านคุณก้อยไงเราไม่ถนัดปิดให้ปึ๊บอย่าแน่นมากเดี๋ยวเปิดไม่ออกปั๊บลงไปอย่างนี้เรียบร้อยเริ่มยัง1 2 3ยังไม่ร้องคุณยังไม่ร้องเฮ้ยคุณยังไม่เปิดเลยนี่ต้องไปเปิดลิฟต์ก่อนอันเริ่มนะคะแล้วค่ะ
ียงที่ได้ยินคือเสียงของเมล็ดของทับทิมใช่ค่ะโอเคโอ้ครูก้อยสูตรแดงสูตรแดงของครูก้อยชิบกินสดๆไปเลยค่ะแม่ผัดกันคนละคำสิโอ้โหเดี๋ยวเราปั่นเขียวดูก่อนปั่นเขียวก่อนแล้วเดี๋ยวมาเชียวให้ดูชิมสิชิมเลยได้หรอชิมเลยก็ได้นะครูก้อยชิมเลยสิอือหืออือหืออือหือเป็นไงคะครูก้อยเนี่ยค่ะสายปั่นสายซดมันอร่อยนะใครที่บอกกินไม่ได้บ้างเราว่ามันอร่อยนะเนาะสดชื่นกินแล้วรู้สึกว่าสิ่งดีๆเข้าไปอยู่ในร่างกายตัวเองเคี้ยวแหละกรุบกรอบกรุบกรอบเคี้ยวไปเลยอ่ะแม่ไม่ต้องไปซีเรียสอะไรนะรสชาติมันก็เป็นผักผลไม้ค่ะจะให้บอกว่าเป็นรสชาติยังไงบางวันมีกระเจี๊ยบเขียวครูก้อยใส่กระเจี๊ยบเขียวอ่ะกระเจี๊ยบเขียวนะครูก้อยนี่สายปั่นแบบกระชายครูก้อยนี่ละทั้งโลกหมดแล้วจริงกระเจี๊ยบเขียวกระเจี๊ยบเขียวครูเกดอาจจะยังไม่อ่ะครูเกดแต่ครูก้อยละโลกแล้วจริงละโลกแล้วค่ะลาเลยจริงๆแล้วค่ะแม่คิดดูดิบีทรูทมันยังกลบอีเจ้าตัวคอโรฟิลเขียวไม่ได้เลยนี่ค่ะตัวคอโรฟิลอ่ะยังกลบบีทรูทได้บอกว่าใส่ทั้งเขียวและแดงพร้อมกันจริงๆแล้วควรจะทำอย่างนั้นค่ะแต่เมื่อกี้เกดอ่ะจะแยกเป็นเขียวแดงไงสีออกม่วงใส่เขียวแดงพร้อมกันจบทีเดียวใช่จริงๆทำถูกแล้วค่ะสีมันอมก็นี่ไงคุณแม่บอกว่าสีมันออกม่วงเลยค่ะใช่แต่คือจบไงครูเกดจบจะได้ไม่ต้องแบบอันนี้เขียวพะวงว่าจะต้องกินให้ครบนี่ค่ะครูก้อยจัดไปคือสีเขียวมันก็จะมีกลิ่นเขียวๆหน่อยแต่ถ้าสีแดงอ่ะจะอร่อยกว่าใช่ใช่อาชนชนเขียวเขียวเขียวเนี่ยค่ะเห็นไหมคะสักแป๊บนึงมันจะเริ่มแยกขั้นแยกชั้นที่คุณแม่ถามเมื่อกี้ค่ะถ้าเอาพกไปครูเกดว่าไม่อร่อยแล้วเอาเขียวมาโซ่คำหนึ่งเขียวมันก็จะออกเปรี้ยวๆนะเขียวๆเปรี้ยวๆนะแดงจะอร่อยกว่าเขียวอ่ะจะเป็นแบบกินเขียวอย่าไปสนใจเรื่องอร่อยไม่อร่อยนะให้กินที่ประโยชน์มันแต่มันมีข้องดนิดนึงคือเพียวกรีนอะเพียวกรีนเนี่ยถ้าท้องแล้วครูก้อยไม่ให้กินนะแต่ถ้าเพียวเรสเนี่ยท้องแล้วกินได้ยาวไปถึงกระทั่งให้นมได้เลยที่ครูก้อยไม่ให้กินเพราะมันเป็นดีท็อกมันค่อนข้างดีท็อกคือมันดีท็อกระบบเลือดดีท็อกระบบลำไส้คือคนท้องเนี่ยไม่อยากให้ไปแบบดีท็อกอะไรเลยมากมายซึ่งจริงๆถามว่ามันอันตรายอะไรไหมมันยังไม่ได้มีอะไรทางการแพทย์มายืนยันว่ามันอันตรายแต่ว่าครูก้อยเกรงว่าการดีท็อกเนี่ยมันไม่เหมาะกับคนท้องก็เลยแบบคุณท้องแล้วก็ระวังอะไรที่เราระวังได้นะตอนนี้สมมุติกูเก็บบางคนบอกว่าวันนี้ไม่ได้ปั่นผักหมดผักหมดทำไงทำยังไงให้หนูได้รับสารแอนตี้ออกซิแดนท์ใช่ค่ะเข้าไปตักใส่ปากแล้วกลืนเลยได้ไหมคุณโอ้โหอาจจะทรมานตัวเองเป็นไปมีวิธีเดี๋ยวมีวิธีทางลัดให้ดูที่แบบยังโอเคอยู่นะก็วันนี้ไม่ได้ซื้อผักผลไม้ไม่มีผักผลไม้แต่ฉันก็แบบฉันติดนิสัยแบบเฮลตี้ต้องกินเพียวเรสเพียวกรีนอันนี้คือให้กินทุกวันอยู่แล้วอันนี้อร่อยอ่ะเออมันคือน้ำมะเขือเทศค่ะสำหรับคนที่แบบไม่กล้ากินน้ำมะเขือเทศดอยคำนี่อร่อยมากเลยนะกูก็จะซื้อก็บอกการทานไม่ได้แต่ว่าถ้าลองทานไปเรื่อยๆอร่อยคุณต้องซื้อสูตรก็อุ้ยหรือว่าที่กูเกดกินแล้วอร่อยเพราะกูเกดใส่ที่ผสมอันนี้นี่แหละเสาวรสก็ได้เหมือนกันแต่ต้องไม่มีน้ำตาลนะมันหวานเสาวรสไงอย่ากูเกดขอโทษไม่เสาวรสกูก็ให้กินรอให้กินมันแอนตี้ออกซิแดนท์สูงมากหวานไงแม่ก็เทซอสมะเขือเทศลงไปโอ้โหกูก็พูดซอสมะเขือเทศแล้วผสมเพียวกรีนนี่ไม่อยากจะนึกรสชาติไหมคะไม่กูก็ผสมเพียวเรสเออถ้ากูก้อยแบบโหดให้สูตรน้ำซอสมะเขือเทศผสมเพียวกรีนมันมีดอยคำ 100% น่ะกินเหมือนซอสมะเขือเทศเลยคือแบบเข้มข้นมากอันนี้คุณทำแบบนี้เขาแบบโลโซเดียมมาทำแบบนี้แล้วคุณมาคู่กับอันนี้มาจัดไปลองดูอันนี้คือแบบช็อตง่ายช็อตจบในตอนช็อตคือถ้าเป็นหนังก็หมายความว่าหนังเป็นจบในตอนไม่ได้เป็นซีรีส์อ่ะมันเดียวจบมันเดียวจบมันเดียวจบเนี่ยทรมานร่างนิดนึงแต่ไม่นะหล่าไม่ทรมานหรอกไม่ทรมานเนี่ยคุณต้องกินวันละเท่าไหร่ล่ะคุณต้องกินวันละ2ใช่เนี่ยเท่ากับคุณกินผักใบเท่าคุณกินผักที่เป็นสีแดงสีม่วงพวกเนี้ยเป็นกระบุงอ่ะคุณเกดโอ้โหแต่ดีนะจบแต่เจ็บแบบเนี้ยเจ็บแต่จบแล้วก็สั้นๆง่ายๆอ่ะคุณเกดชอบนะละลายน้ำง่ายด้วยแต่ว่าก็ยังให้กินอยากให้กินน้ำผักผลไม้ปั่นด้วยนั่นคือมันเพิ่มผักผลไม้เข้าไปนะคะก็เป็นว่าถ้าวันไหนที่ไม่มีผักผลไม้จะปั่นน่ะใช่คุณก็มาจบแบบนี้ง่ายว่าแม่ปรับได้ตามความสะดวกหรือบางคนทำน้ำสลัดสูตรเพียวเรสที่ครูก้อยทำน่ากินมากแนะนำอ่ะนี่
คุณก็คนนิดนึงโอเคนี่ค่ะนี่แม่บอกว่าครูก้อยครูก้อยเนี่ยสายฮาร์ดคอร์ถูกต้องเพราะว่าครูก้อยบอกแล้วว่าละทางโลกแล้วนะคะมันใครที่มาชมอันนี้ก็คือต้องเข้าใจด้วยต้องเข้าใจครูก้อยด้วยนะคะเพราะครูก้อยเนี่ยฮาร์ดคอร์เอาแต่แก่นแล้วจริงเป็นไงคะอร่อยครูเกศชิมสีอร่อยแล้วมันแล้วมันอะไรครูอร่อยเลยอันนี้ใช้คำว่าอร่อยเลยอร่อยจริงๆค่ะอันนี้อร่อยเลยใช่อันนี้อร่อยค่ะอร่อยมากแม่แม่อร่อยมากอร่อยมากอยากให้ดูอะไรอีกอันนึงใช่ค่ะสีเขียววันนี้ฮาร์ดคอร์หือสีเขียวมันจะฮาร์ดคอร์หน่อยแต่สีเขียวเนี่ยถ้าให้มันผสมแบบน้ำมะเขือเทศเมื่อกี้ครูเกดว่าจะครูเกดขอยังไปทางโลกนิดนึงน้ำเปล่าน้ำเปล่าอ๋อน้ำเปล่าได้น้ำเปล่าเดี๋ยวมันฮาร์ดคอร์เกินไปแล้วก็คุณก็ใส่สีเขียวค่ะคือสีเขียวน่ะนะถ้ากิน2ช้อนชาที่ก้อยแนะนำเท่ากับคุณกินผักใบเขียว1กิโลกรัมโอ้โหมีงานวิจัยบอกเลยนะถ้าคุณได้รับวีกัส30มิลลิกรัมต่อวันเท่ากับคุณได้รับผักใบเขียว1กิโลกรัมซึ่งเรารู้อยู่แล้วมีงานวิจัยบอกแล้วว่าคนที่อยากวงจรการตกไข่เป็นปกติให้กินผักใบเขียวผักใบเขียวมันจะกระตุ้นการตกไข่ให้เป็นปกติเพราะฉะนั้นคนที่ไม่ค่อยกินผักน่ะท้องยากจริงๆๆๆนี่ค่ะอันนี้คือวีกลาสอัลฟาฟาสไปโรลีน่าและมอริงกานี่ค่ะอันนี้มันของดีของเราช้อนชาเรามันใหญ่ใช่ครูก้อยครูก้อยหยิบช้อนชานี้มาครูเกดก็ยังตกใจนะช้อนชานี่ช้อนชาว่าช้อนชาหนูเรียกว่าช้อนโต๊ะครูก้อยครูเกดไม่รู้จะเรียกว่าอะไรเลยมาดูครูก้อยคือฮาร์ดคอร์ทุกอย่างช้อนชาบ้านฉันน่ะเท่ากับช้อนโต๊ะบ้านเธอฉันจะบอกให้ฮาร์ดคอร์ฮาร์ดคอร์นี่เครื่องชงได้ยังฮาร์ดคอร์เลยแต่นี้สะดวกนะเกดชอบฉันบอกให้จริงๆมันละลายน้ำง่ายค่ะแต่ว่าก็อันนี้ก็ง่ายดีมันทำเล่นๆเอาจริงเอาจริงทำเล่นๆมุ่งเป้ามุ่งเป้าหวังผลนะคะนี่ฉันจะทำอะไรให้ดูอ๋อสูตรครูก้อยค่ะสูตรนี้ค่ะเย็นใส่มะนาวค่ะเย็นเย็นใส่มะนาวนะคะใช่โอ้โหมะนาวอ่ะครูก็ให้กินวันละ1ถึง2ผลอยู่แล้วทุกวันตามคำพีค่ะบางคนจะเอามาบีบน้ำเปล่าก็ได้เดี๋ยวย้อนกลับไปคำถามอีกคำถามเดิมอีกพ่อแม่เพิ่งเข้ามาแล้วทานมะกรูดแล้วล่ะครูก็จะบอกว่าไม่พูดซ้ำแล้วกลับไปดูไม่พูดซ้ำนะเจ็บคอนี่มะนาวก็มะนาวมะกรูดก็มะกรูดนะคะก็เขาบอกแล้วว่างานวิจัยบอกแล้วเบลฟาโวนอยด์ของมะกรูดเยอะกว่ามะนาวหลายเท่าตัวนักแล้วเขาใช้มะนาวเมืองไทยมะกรูดเมืองไทยไปทำการทดลองที่ปูแลนด์ใช่นี่แหละค่ะของบ้านเราเนี่ยมีประโยชน์มากๆมานี่ค่ะโอ้โหครูก้อยสูตรนี้ครูก้อยเชิญก่อนนะขออนุญาตค่ะแฮปปี้บอยซึ่งบางคนนะครูก็บอกว่าเอาคุณเอามาชงกับน้ำก็ได้จริงๆแล้วว่ามันต้องเจืออีกว่าก็ครูก็อันนี้ใส่น้ำได้อีกสองขวดนะก็คือถ้าคุณกินทั้งวันอ่ะคุณใส่2ช้อนชาคุณกินน้ำ 1.5 ลิตรครูก็ว่ากินน้ำวันละ3ลิตรแล้วคุณก็กินสีแดงอีก 1.5 ลิตรรวมเป็นน้ำ3ลิตรใช่แต่ถ้าบางคนบอกว่าบางทีฉันไม่มีเวลาชงอยู่ทำอยู่ที่ทำงานยุ่งยากฉันตอนกระดกจบไปเลยไหมกระดกช็อตไปเลยค่ะช็อตไปเลยเสร็จเขียวตอนเย็นฉันมากระดกแดงจบไปไหมส่วนน้ำมาฉันพกอยู่แล้วแต่บางคนที่ไม่ดื่มน้ำอันนี้ครูก้อยให้เป็นการบังคับตัวเองว่าฉันชงเพียวเลสไปแล้วฉันชงเพียวกินไปแล้วกลัวเปลืองตังเปลืองสิคะถ้ากินไม่หมดเปลืองตังทิ้งไม่ได้นี่คือการบังคับใช่หลักการบังคับแต่ถ้าคุณอยู่ในสายฮาร์ดคอร์คุณก็จัดแบบนี้นี่ค่ะนี่ครูก้อยสายฮาร์ดคอร์นี่ค่ะเป็นไงคะเห็นไหมคะครูก้อยครูก้อยกินก่อนเลยลองดูก่อนครูเกดไหวไหมครูเกดฮาร์ดคอร์ก็ไม่แย่นะครูเกดก็ไม่แย่เฮ้ยครูก้อยเราไม่เคยทำสูตรนี้ที่ใส่มะนาวใส่มะนาวปุ๊บไม่แย่เลยคือรสชาติทานได้โอเคถ้างั้นเราต้องไปก่อนก็เป็นว่าตามนี้นะขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จแล้วก็อย่าลืมว่าทุกอย่างนี่มันมาจากความมุ่งมั่นตั้งใจของตัวเองนะคะแล้วก็การบำรุงร่างกายที่ถูกต้องถูกวิธีและต่อเนื่องเพื่อเตรียมตัวเข้าสู่กระบวนการทางการแพทย์นี่คือวิธีที่ดีที่สุดหมายความว่าไม่ใช่ว่ามานั่งรอนับวันไข่ตกอยู่อย่างเดียวคุณมีปัญหาอะไรคุณก็ต้องเข้าไปพบแพทย์ให้แพทย์วินิจฉัยโอเคบางคนอาจจะไม่เหมาะกับการมีธรรมชาติบางคนอาจจะต้องฉีดเชื้อเข้าสู่โพรงมดลูกบางคนฉีดเชื้อกันมาหลายรอบแล้วก็อาจจะต้อง IUI อีกซี่บางคนแก่แล้วก็ต้องคัดโครโมโซมงั้นสิ่งที่ก็แนะนำคือการเตรียมตัวเองบำรุงร่างกายบำรุงไข่ปรับสมดุลฮอร์โมนเตรียมผนังมดลูกเพื่อเตรียมความพร้อมให้การตั้งครรภ์นั้นเป็นครรภ์ที่สมบูรณ์แข็งแรงที่สุดสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายเสร็จสิ้นเนาะ